สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่18เดือนกรกฎาคมครับนักจุนครับราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาแต่อย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหน้าบายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นต่อให้ผมไปติดดอยอยู่ที่ด้านบนเลยฮะเอาแบบจุดสูงสุดเป็นประวัติการ 2,483 ผมจะไม่วิตกกังวลใจเลยและก็จะไม่ออกไม้แก้กับไม้บายด้วยนะครับสิ่งเดียวที่ขาบายจะต้องวิตกกังวลใจก็คือทองคำไหลต่อเลยไม่รู้ว่าไหลทำไมครับจะเป็นการลงตามเทคนิคหรือจะเป็นการลงตามข่าวก็ได้ครับนังจุนครับผมนี่จะต้องไหลแรงจนเข้ากล่องน้ำเงินตรงนี้และหลุดกล่องน้ำเงินตรงนี้ไปเลยผมบอกได้คำเดียวนะว่าถ้าวันนี้ทองยังลงอีกและหลุดนะครับจากกรอบสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้ลงมาทองคำจะเข้าสู่โหมดของการปรับฐานครั้งใหญ่เลยครับคำว่าปรับฐานครั้งใหญ่คือกราฟก็จะวิ่งไซด์เวย์นะครับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นั่นจุดครับที่เขาเคยทำเนี่ยในเลนจ์ประมาณ 2,290 ถึงช่วงประมาณ 3,350 เนี่ยครับมันจะวิ่งในกรอบใหญ่แบบนี้ไปเรื่อยดังนั้นวันนี้ถ้าขาบายอยากจะภาวนาว่าผมอยากจะเห็นไฮใหม่ของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาบายต้องภาวนาคืออย่าให้ทองลงมาแตะโซนน้ำเงินตรงนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไม่แตะโอกาสจะฟื้นกลับไฮเดิมและไปไฮใหม่มันจะมีความเป็นไปได้ที่เกิน 50% อยู่แล้วครับทุกท่านดังนั้นตอนนี้คนไหนก็ตามที่ติดลบหน้าบายอยู่ที่ด้านบนนะผมก็แจ้งกับนักทุนไว้แล้วนะครับว่า MM ให้ดีถ้าไม่ลงมาแตะโซนน้ำเงินแปลว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าแตะเมื่อไรเตรียมตัวแบ่งคัทได้เลยครับแสดงว่าถ้ามันเข้าสู่โซนน้ำเงินด้านล่างเนี่ยคุณครับเกิดมันหลุดไปเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าบายแล้วมันจะไม่กลับขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับกลับอยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นฐานมันเป็นหน้าบายผมได้เคยคุยกับนักทุนว่าต่อให้ทองมันทุบลงมานะครับจะกี่พันอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มีข่าวใหม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยตัวพื้นฐานทองไม่เปลี่ยนครับเพียงแต่ว่ามันจะฟื้นตัวช้าการฟื้นตัวของทองจะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกถ้าลงมาไม่ถึงโซนน้ำเงินตรงนี้ฟื้นตัวไวคำว่าฟื้นตัวไวคือใช้เวลาไม่นานหลักชั่วโมงเนี่ยแหละสามารถกลับขึ้นที่ยอดเดิมแล้วไปไฮใหม่ได้ไม่น่ากลัวกับ2ลงจนหลุดโซนน้ำเงินตรงนี้ฟื้นได้แต่ฟื้นช้าจะทำให้ขาบายเนี่ยหลังจากนี้จะเริ่มเสียเปรียบกับขาเซลแล้วโดยเฉพาะเดย์เทรดนะอันนี้พี่ๆที่เป็นเดย์เทรดเดอร์หรือว่าการเทรดรายวันเนี่ยต้องระวังหน่อยครับสำหรับขาบายส่วนคนที่เทรดหน้าบายระยะยาวกรอบใหญ่ๆเหมือนผมการลงมาใดๆก็ตามแต่ขออย่างเดียวครับ money management ให้ดีทิ้งระยะห่างให้เหมาะสมแค่นี้ก็สามารถสะสมบายต่อได้ครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเพราะเรายึดถือในส่วนของตัวดอกเบี้ยนะครับในตลาดเงินตลาดทุนที่ว่ายังคงเป็นเทรดหน้าเซลล์อยู่แล้วก็ดอลลาร์ยังเป็นเทรดหน้าเซลล์เช่นเดียวกันดังนั้นผมเลยไม่ค่อยมีความกังวลใจอะไรเท่าไหร่กับคนที่เทรดในภาพใหญ่ๆกรอบใหญ่ๆระยะยาวๆครับข้อต่อมาก็คือคุณครับผมไม่มีของเลยอยากจะบายได้บายตรงไหนได้บ้างบริเวณโซนดังกล่าวตัวนี้เป็นจุดบายของคนใจร้อนครับสีดำๆตั้งแต่โลเมื่อคืน 2,450 ไล่ขึ้นมาจนถึงประมาณ 2,460 ตรงนี้อยากจะกดบายตรงไหนก็สามารถกดได้เลยถ้าใจเย็นหน่อยมารอบายที่บริเวณโซนสีน้ำเงินด้านล่างนะครับแล้ววันนี้คุณเทรดยังไงครับคุณจะรอบายโซนน้ำเงินด้านล่างไหมถ้าถามผมส่วนตัวผมมีอยู่แล้วมีไม้บายแล้วครับมีแล้วตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเผื่ออีกไม้หนึ่งเอาไว้ในโซนน้ำเงินด้านล่างตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยผมก็เทรดแค่ไม้เดียวนะเพราะคือแม้ว่าผมจะยังมีความคิดว่าทองอาจจะยังกลับขึ้นไปด้านบนได้แต่ด้วยความที่ว่าเราจะประมาทอะไรกับตลาดเก็งกำไรไม่ได้นั่นจุดครับผมก็เลยไม่สามารถจะไปใส่ล็อตใหญ่หรือว่าซอยไม้ถี่ด้านบนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทและก็มารอออกไม้เพิ่มด้านล่างเกิดถ้าเขาทุบลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเลยไม่ทุบลงมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีไว้แล้วไม้หนึ่งและเป้าในการทำกำไรขั้นต่ำผมตั้งไว้แล้วที่ไฮเดิมถ้าเกิดว่าทองมีอัตราการเร่งกลับขึ้นมาและขึ้นแรงอีกจริงไฮใหม่ครับรอเลยฮะ2,495 ไม่ก็ 2,503 บริเวณด้านบนตรงนี้อันนี้พี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันนะครับผมรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวแล้วฝากนักทุนช่วยกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านไหนดูซิวันนี้มีตัวเลขอะไรครับ 19:30 เป็นตัวเลขตลาดแรงงานของอเมริกาคาดการณ์ว่าจะออกมาปรับตัวสูงขึ้นอันนี้สามารถหนุนให้ราคาทองคำขึ้นได้แต่มันก็เป็นแค่คาดการณ์แหละครับเดี๋ยวของจริงเราต้องมารอดูกันหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ถามว่าตัวเลขคืนนี้แรงไหมคุณครับตอบได้เลยว่าไม่ได้แรงมากมายเวียงเต็มที่จะกี่จุดก็ตามแต่ครับจะไม่ได้สามารถทำให้ทองคำเนี่ยทำลายในส่วนของตัวพื้นฐานหน้าบายของตัวเองได้ดังนั้นหน้าบายเหมือนเดิมครับรอย่อลงมาแล้วบายเอเบมให้ดีชีวิตจะแคล้วคลาดปลอดภัยทีนี้มาดูขาเซลล์กันบ้างครับขาเซลล์พูดไปพูดมาเริ่มรู้สึกหมั่นไส้เพราะว่าคุณเนี่ยพูดแต่หน้าบายนะครับเฮ้ย อย่าเพิ่งหมั่นไส้ผมเลยนะครับนักทุนครับผมคุยตามเหตุและผลนะคือถ้าตัวยิวสิบปีเนี่ยมันกลับไปที่ 4.3% ได้คำพูดของผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะบอกกับพี่ๆขาบายเขาว่าพี่ๆขาบายครับตอนนี้ขาเซลล์เดี๋ยวเริ่มมาแล้วนะเรากำลังเสียเปรียบนะเนี่ยครับมันก็จะพูดแบบนี้แต่ถ้าจะให้พูดตอนนี้ว่านักทุนครับทองคำเริ่มย่อลงมาแล้วนะเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์เลยถ้าทั้งที่เทรนของดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเลยผมพูดแบบนั้นไม่ได้ครับนักทุนครับอันนี้ต้องแจ้งพี่ๆขาเซลล์ให้เข้าใจก่อนนะว่าทำไมถึงพูดแบบนี้บางคนบอกว่าก็คุณชอบหน้าบายอันนั้น ก็ส่วนนึงครับใช่ครับผมอาจจะชอบหน้าบายแล้วแหละส่วนนึงนะแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบเทให้เขาหมดใจถ้าพื้นฐานมันเริ่มเปลี่ยนมันไม่ให้ผมเองก็จะกลับมาเทรดหน้าเซลล์ด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นตอนนี้ขาเซลล์นะครับยังใช้เงื่อนไขเหมือนเมื่อวานนี้นะครับนักทุนเงื่อนไขเหมือนเมื่อวานนี้นั่นคืออะไรเงื่อนไขของเมื่อวานคือ1ขาเซลล์เนี่ยที่เทลงมาตรงนี้บางคนได้ไม้เซลล์จากปลายยอดมาเลยนะครับถามว่าถือต่อได้ไหมคำตอบก็คือว่าถือได้ครับนักทุนครับแต่ผมจะขออนุญาตเสริมแนวต้านให้นักทุนอีกตัวหนึ่งนะแนวต้านตรงนี้เราเรียกว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งของขาเซลล์เขาเรียกว่าจุดวัดกำลังกราฟจุดวัดกำลังกราฟของขาเซลล์นั้นนะครับอยู่ตรงอยู่แถวนี้เลยครับนักทุนครับ 2,459 พยายามลุ้นให้ทองคำย่อตัวกลับลงไปต่ำกว่า 2,459 ให้ได้เพราะอะไรคุณครับเพราะว่าถ้าราคาทองคำย่อตัวต่ำกว่า2459ได้แรงบายมันจะเริ่มไม่ค่อยมีนักทุนครับและแรงเซลล์เนี่ยอาจจะพานักทุนลงไปที่บริเวณโซนนั้นเหมือนด้านล่างคนที่ได้ไม้เซลล์ด้านบนมาก็จะเริ่มถือยาวได้อีกครั้งนึงครับแต่อย่างตอนนี้คืออะไรราคาทองเนี่ยมันเริ่มกลับมายืนเหนือ2459แปลว่าอะไรครับแปลว่ากำลังเซลล์ช่วงเช้าเขายังไม่ตื่นนะมันมีกำลังบายเนี่ยฟื้นเข้ามาอยู่ก็ขอให้พี่ๆคนที่ถือหน้าเซลล์ด้านบนเนี่ยเฝ้าระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้กำไรนักทุนเนี่ยยังสามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 จุดถ้าพึงพอใจแบ่งปิดเก็บบางส่วนแล้วก็ถือส่วนน้อยเอาไว้ลุ้นต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยคุณว่ายังถือยาวไม่ได้ใช่ไหมคำตอบชัดเจนตายตัวยังไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรทองคำไม่ได้ทำลายอะไรโครงสร้างขาบายเลยครับอีกอย่างนึงอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เทรนด์ดอกเบี้ยมันยังไม่ฟื้นถ้าเทรนด์ดอกเบี้ยยังไม่ฟื้นทองคำเนี่ยคุณอาจจะลงจากนี้ได้ก็จริงนะแต่มันจะลงได้ไม่ค่อยไกลมันจะเป็นการลงแล้วเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นมาครับนักลงทุนเหมือนเมื่อคืนนี้ที่ลงไปที่ประมาณ2450แล้วตอนนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วประมาณ 1,300 จุดครับและห่างจากยอดเดิมเนี่ยแค่ 2,000 จุดเองทองคำถ้าจะวิ่งแท่ง 1,000 จุดอีกแท่ง 1,000 จุดมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยถูกไหมครับนักลงทุนดังนั้นพี่ๆหน้าเซลล์ลุ้นกันอย่างใกล้ชิดก่อนนะคือต้องเฝ้าก่อนครับสำหรับการเทรดหน้าเซลล์เนี่ยยังประมาทไม่ได้เลยแล้วถ้าสมมติว่ามันจะมีโอกาสให้ผมได้แบบเทรดยาวจริงๆเนี่ยผมจะต้องลุ้นได้ทองลงไปตรงไหนนะก็คือต้องหลุด2419เลยครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเลยคุณแค่กี่จุดเนี่ย 4,000 กว่าจุดครับมันต้อง2419เท่านั้นเลยเพราะถือว่าเป็นการทำลายโลนะฮะในชุดก่อนหน้าแบบ1โล2โลครับนักทุน3โลใส่ถุงมาด้วยเลยครับ3โล100ไม่ใช่ถ้ามันสามารถลงได้ขนาดนั้นจริงๆนะครับทุกท่านขาบายเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเกิดการปรับฐานใหญ่ถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องเปลี่ยนนะครับหน้าเทรดยอมให้กับพี่ๆขาเซลล์เขาบ้างแล้วกันเนี่ยครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็คำถามสุดท้ายก็คือว่าถ้าผมไม่มีของอยากจะเซลล์เดี๋ยวเซลล์ตรงไหนดีผมให้จุดในการเก็งกำไรไม้เซลล์นะครับนักทุนอยู่ที่3ตัวเลขด้านบนก็คือตัวเลข2470 2482 2495ให้ไว้ประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านนะถามว่าไอ้คำว่าเก็งกำไรนี่คืออะไรครับคือการที่นักทุนเซลล์แต่ว่าเซลล์เป็นแบบระยะสั้นๆได้กำไรปุ๊บรีบเข้ารีบออกนะครับแค่นั้นเลยครับพี่ๆขาเซลล์เข้าใจตรงกันนะถ้าขาเซลล์เข้าใจตรงกันขอเลข2คนละ1ตัวด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม
สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1,500 US ดอลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50ตามด้วยเลข1นักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12 นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักลงทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นำไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม